สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุดาภาสวนกระแสแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมโพสต์ขอโทษที่ก้าวล่วงแม่แตงโมก่อนหน้านี้นักแสดงผู้กำกับชื่อดังจุดาภาจันทเขตได้โพสต์ข้อความถึงแตงโมนิดาหลังสะเทือนใจที่ได้ดูบทสัมภาษณ์ของคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมในรายการโหนกระแสปมเรื่องเงินเยียวยา30ล้านโดยระบุว่าสงสารหนูที่สุดพี่เชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกหนูจะสู้เพื่อลูกอย่างถึงที่สุดดีที่หนูไม่ต้องรับรู้เพราะถ้าหนูรับรู้หนูคงเจ็บปวดมากทรมานใจมากคนเป็นแม่อย่างพี่ใจสลายมากแตงโมแฮชแท็กโหนกระแสแต่ล่าสุดเมื่อวันที่5มีนาคม65จุดาภาโพสต์ภาพข้อความยาวพร้อมระบุแคปชั่นว่าแฮชแท็กรักโมเลิกด่าแม่โมกราบขอโทษคุณแม่ที่ก้าวล่วงมากจนเกินไปลูกชายเตือนสติมาค่ะเป็นครั้งแรกที่ตัดสินคนด้วยอารมณ์ออกสื่อแฮชแท็กสังคมจะดีได้ถ้ามนุษย์เราไม่ถูกเหยียบย่ำและซ้ำเติมแฮชแท็กแม่ที่เสียลูกไม่มีใครไม่เสียใจวันนี้แม่โดนอะไรที่มากจนเกินไปแล้วจะมาว่าเกินที่คนคนนึงจะรับไหวเพราะแค่ความผิดหวังทางความรู้สึกของเราซึ่งอีกไม่กี่วันมันจะผ่านไปแต่แม่ต้องมาอยู่กับความรู้สึกร้ายๆไปตลอดซึ่งเราเป็นหนึ่งในผู้กระทำขออภัยคุณแม่ณที่นี้ด้วยค่ะและขอให้แม่เข้าใจอารมณ์ของสังคมที่พิมพ์ระบายด้วยความผิดหวังเพราะมันไม่เป็นดั่งใจคิดถ้าคุณแม่เข้าใจความเจ็บปวดที่คุณแม่ได้รับจะลดลงค่ะไม่อยากให้มีใครต้องเจอสถานการณ์เหมือนที่คนดีๆอย่างน้องโมเคยเจอมาที่ถูกสังคมตัดสินในแง่ลบมาบ่อยครั้งทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีพอประวัติศาสตร์คือบทเรียนเหลือพื้นที่ให้คุณแม่ได้ใช้ชีวิตบ้างแม่ก็แค่คนธรรมดาคนนึงรักโมเลิกด่าแม่โมเป็นกำลังใจให้คุณแม่ผ่านความทุกข์ไปได้โดยเร็ววันนะคะน้องจะต้องได้ไปเป็นนางฟ้าอย่างที่คุณแม่ปรารถนาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ